ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนบ่ายของวันศุกร์ที่14นะครับเดือนมกราคมพ.ศ.2565ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นการปลูกตะไคร้นะครับในแก้วพลาสติกอายุการปลูกก็3เดือนนะครับปลูกเมื่อวันที่14ตุลาคมนะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่14มกราคมอายุการปลูกก็ครบ3เดือนนะครับที่เห็นนี้ไม่ได้เจาะรูนะครับสังเกตรากมันจะขดขดรอบๆก้นแก้วพลาสติกนะครับตรงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด6แก้วด้วยกันนะครับก็เป็นการปลูกตะไคร้ให้มันเป็น1กอนะครับโดยอาศัยแก้วพลาสติก6ใบก็เป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับอย่างยั่งยืนก็ตามหลัก3 RS นะครับ R ตัวแรกก็เป็น Reuse ใช้ซ้ำ Reduce ลดการใช้ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่นะครับก็เป็นการช่วยนะครับลดโลกร้อนนะครับโดยการใช้ซ้ำนะครับลดการใช้แล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับผม